คุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับแม่ค้าออนไลน์ที่ฮอตฮิตโด่งดังที่สุดนาทีนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเคยจะเข้าไปดูไลฟ์ที่เธอเคยขายของสดๆกันนะคะติดตามกันได้กับคุณมุกรวีพาไปทำความรู้จักกับเจ๊น้ำณัฐนันท์ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพามาพูดคุยกับเจ๊น้ำค่ะณัฐนันท์ต้นศึกษาซึ่งเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเจ๊น้ำก็มาอยู่ที่ข้างๆเราแล้วค่ะเจ๊น้ำสวัสดีค่ะจะน้ำสวยไหมคะสวยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราจะมาถามว่าชีวิตตอนนี้ของเจ๊น้ำเปลี่ยนไปในทางไหนบ้างคะเปลี่ยนไปเยอะค่ะหนึ่งมีคนรู้จักเราเยอะมากขึ้นงานเยอะขึ้นรายได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้เจอกับสื่อต่างๆเยอะมากขึ้นเปลี่ยนสิต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเนาะค่ะมีการปรับตัวหรือว่ารับมืออะไรกับการที่ใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ไหมคะปรับตัวเยอะปรับตัวเยอะมากคือ1คือทําใจก่อนเลย2ก็คือต้อง1ทําใจก็คือ2ก็คือปรับตัวเองให้เข้ากับเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะโลกภายนอกอ่ะปกติเราจะอยู่ในแต่ในจอโซเชียลใช่มั้ยแต่ตอนนี้เราต้องเจอคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้เยอะแยะมากมายคือปรับทั้งสภาพจิตใจของเราเตรียมรับมือกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโอ้โหปรับเยอะนะพึ่งถึงถามว่ามีแรงกดดันมั้ยเยอะมากเลยอ่ะนะคะอย่างตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างคะที่มีคนมาคอยติดตามเราแล้วก็ให้กำลังใจคอยเชียร์คอยดูผลงานตลอดเวลาเลยค่ะรู้สึกดีรู้สึกดีที่มีแบบว่าคนรู้สึกว่าเอ็นดูเรานะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายพร้อมกับทั้งสื่อหลายๆที่เวลาเราไปอ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบดีใจที่รักที่เอ็นดูเราอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเวลาเราจะไปไหนคราวนี้แต่ว่าอย่าไปคาดหวังนะขอร้องว่าอย่าไปคาดหวังกับตัวเรามากเราก็จะเป็นแบบนี้ของเราไปอย่างนั้นแหละถ้าคาดหวังมากเดี๋ยวถ้าหากว่าเราทำให้เขารู้สึกว่าผิดหวังเดี๋ยวเขาจะมาเสียใจกับเราอีกอย่าไปคาดหวังนะเป็นคนแบบนี้แหละเฉยๆมึนแบบไม่รู้เรื่องอะไรบางทีก็อ่างเงี้ยแหละน้ำคะสุดท้ายอยากจะฝากถึงว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ประสบความสำเร็จหรือว่ามีข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตของเราบ้างไหมข้อคิดหรือสิ่งที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตเอาง่ายๆเลยนะหลักการง่ายๆในชีวิตของเรานะคือหนึ่งเราต้องอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองของเราใช้ชีวิตให้มันมีความสุขใช้ชีวิตอยู่ในระดับกลางๆอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาจะมีเขาจะโดดเด่นเขาจะเป็นใครมาจากไหนอะไรเยอะแยะมากมายอยู่กับตัวเองให้ได้ที่มันมีความสุขที่สุดทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราทำอยู่แล้วมันมีความสุขถ้าคุณจะต้องอยู่ในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบก็พยายามปรับทัศนคติให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องอยู่ให้ได้กับสิ่งที่เราไม่ชอบเดี๋ยววันนึงมันก็จะชอบของมันเองค่อยๆไปเรื่องของการทำมาค้าขายนู่นนี่นั่นทุกคนเหนื่อยหมดแต่ละสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นงานไม่เป็นพิธีกรไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นนักแสดงดารารับเชิญอะไรทุกอย่างบนโลกใบนี้ทุกสายอาชีพมีความเหนื่อยเท่ากันหมดแต่แค่เหนื่อยคนละอย่างแค่นั้นเองอยู่ให้ได้อย่าท้อสู้แค่นั้นเองไม่มีใครไม่ลำบากหรอกทุกคนลำบากหมดแหละแต่ความลำบากแตกต่างกันไปแค่นั้นสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเจ๊น้ำมากๆค่ะกับข้อคิดดีๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ